สวัสดีตอนเช้าเช้าเช้านะคะของวันอาทิตย์วันที่27นะคะวันนี้ก็ตื่นเช้ามาฝนหยุดนะคะเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักมากนะคะตกหนักแทบจะพายุเข้านะคะเมื่อคืนนี้นะคะแต่เมื่อเช้าเนี้ยฝนก็ได้หยุดแล้วนะคะตอนนี้ก็มีแดดบ้างมีฝนบ้างนะคะบรรยากาศก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะแต่ก็ไม่ยังไม่ตกมาอีกนะคะนี่บรรยากาศเย็นสบายนะคะบรรยากาศเย็นสบายมากนะคะตอนช่วงเช้านะคะของวันหยุดเป็นวันอาทิตย์นั่นเองวันที่27สิงหาคมนั่นเองนะคะก็ตื่นเช้ามาโอ้โหตอนตีสามตีสี่นะคะฝนตกหนักมากเลยก็ตอนนี้ก็เริ่มจะมีเมฆแบบไปหน่อยนึงนะคะแต่ก็ยังมีมานะคะเมื่อเช้าเนี่ยที่เห็นอยู่พวกผักไม่ต้องให้น้ำเลยนะคะนี่เห็นไหมคะยังแฉะอยู่เลยเนี่ยเห็นไหมคะโทษนะคะนี่ตกหนักมากไม่ต้องให้น้ำเลยเห็นไหมคะใบโหระพาใบกะเพราไม่ต้องให้น้ำเลยนะคะมันจะกระเด็นมาใส่เองนะคะนี่ก็เป็นต้นหอมนะคะตัดแล้วตัดอีกนะคะแต่ตัดเป็นช่วงๆนะคะนี่ก็วิธีตัดต้นหอมใช้นะคะนี่เห็นไหมคะตัดแล้วก็จะแตกขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะนี่มีดอกด้วยนะคะนี่ถึงจะเล็กแต่ก็มีดอกนะคะ เล็กพริกขี้หนูนะคะเด็กก็ประมาณนี้นะคะต้นหอมเราต้นเล็กๆเมื่อวานก็ทำผัดไทยก็มาตัดไปใส่ผัดไทยถึงจะเป็นต้นหอมแบบต้นเล็กนะคะแต่ว่าโอ้โหกลิ่นนะคะกลิ่นหอมเนี่ยใช้ได้นะคะใช้ได้กลิ่นแรงนะคะนี่ก็เป็นวิธีง่ายๆของเราปลูกหอมปลูกผักทานหลังบ้านนะคะเราไม่ต้องไปหาซื้อเวลาฉุกเฉินนะคะแล้วก็ซื้อเหมือนกันนะคะแต่ว่าฉุกเฉินเวลาไม่มีเนี่ยเราก็ต้องออกมาตัดข้างนอกได้นะคะดูกะเพรานะคะกะเพราก็สวยงามโหระพาก็สวยงามนะคะเนี่ยโหระพาก็เริ่มมันจะทําให้เขาแตกมาหน่อยนึงก็จะทําอะไรนะคะแกงอ่อมนะคะผัดกะเพราก็ได้นะคะนี่ก็เป็นเอาแทนใบกะเพรานะคะก็ง่ายๆก็คือนี่ทุกอย่างของเราก็ยังสดชื่นเหมือนเดิมนะคะสดชื่นเหมือนเดิมจะเป็นดอกไม้หรือว่าอะไรก็สดชื่นเหมือนเดิมนะคะนี่ก็แตกใบงามงามนะคะนี่ก็ประมาณนี้ของวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์นะคะหลายๆท่านก็หยุดงานนะคะที่เมืองไทยก็เป็นช่วงบ่ายแล้วนะคะที่ต่างประเทศก็ต้องตื่นกันนะคะก็ประมาณนี้บรรยากาศนะคะบรรยากาศอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าลงเม็ดปล่อยมาอีกแล้วนะคะเห็นไหมคะก็อยู่คนเดียวเหมือนเดิมนะคะวันนี้น้องหานเห็นไหมคะนี่เขาชินกับการอยู่คนเดียวแล้วนะคะแต่เดี๋ยวเขาจะอาบน้ำนะคะเนี่ยเดี๋ยวเขาจะอาบน้ำเห็นไหมคะเดี๋ยวดูนะคะเดี๋ยวเขาจะลงเล่นน้ำขอโทษนะคะถ้าออกอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะจะเป็นหวัดทันทีนี่ก็ขอโทษด้วยนะคะขอโทษด้วยใจจริงถ้าออกข้างนอกอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะจะไม่สบายให้เห็นเลยนะคะเป็นคนที่แพ้อากาศนะคะร้อนก็ไม่ได้อากาศเย็นๆก็ไม่ได้ต้องกราบขอโทษด้วยนะคะแต่ว่าอากาศแบบเช้าๆนะมันจะดีกับร่างกายนะคะฝั่งนู้นมีแดดนะคะมีแดดมานะคะฝั่งนู้นมีแดดมานะคะแดดก็ไม่เป็นไรนะคะแดดบ้างฝนบ้างก็จะชุ่มฉ่ำกับหญ้าเห็นหญ้าไหมคะหญ้าเขียวไม่ว่าที่ตรงไหนนะคะหญ้าจะเขียวมากนะคะว่าได้ฝนนะคะนี่คือ
หญ้าที่ไม่ต้องให้น้ําแต่ว่าเขาสุดสวยมากนะคะนี่ก็ประมาณนี้ได้ฟังเสียงนกได้ฟังเสียงการร้องตอนช่วงเช้าๆเราก็จะมีความสุขของการตื่นเช้าๆมานั่งดื่มกาแฟนะคะตื่นเช้ามาก็นั่งดื่มกาแฟก็เอาบรรยากาศแบบฝนบ้างหยุดบ้างนะคะก็เห็นไหมคะเนี่ยดอกไม้ก็ยังไม่ได้เก็บนะคะเนี่ยยังไม่ได้เก็บทําความสะอาดนะคะดูมันขึ้นมาอีกนะคะยิ่งเด็ดยิ่งขึ้นดอกไม้นี้นะคะไม่รู้เป็นเพราะอะไรทําไมมันเยอะจังเนี่ยเห็นไหมคะก็กะว่าจะวันนี้ถ้าฝนหยุดทั้งวันก็จะมาเก็บทำความสะอาดวิธีเก็บนะคะนี่เก็บเนี่ยเก็บแบบได้ยินเสียงไหมคะได้ยินเสียงไหมคะตกแน่นอนค่ะตกแน่นอนค่ะตกแน่นอนค่ะไม่ต้องทำอะไรแล้วนะคะวันนี้มาแล้วนะคะมาแล้วนะคะฝนนะคะแน่นอนนะคะไม่ต้องถามถึงนะคะมืดมาแล้วนะคะมืดมาแล้วนะคะนี่คือของแท้นะคะมืดมาไม่พอนะคะยังเอาเสียงมาด้วยแต่ว่าฝั่งนี้มีแดดนะคะฝั่งนี้มีแดดนะคะก็ประมาณนี้นะคะมีแดดมีฝนของวันนี้นะคะก็เราก็อยู่ในบ้านไม่ต้องออกจากนอกบ้านวันนี้อยู่ในบ้านนะคะก็แสดงว่ารับรองมาแล้วนะคะนะลงเม็ดปล่อยๆมาแล้วถึงจะมีแดดแต่เขาก็มาแล้วนะคะฝนนะคะก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งที่เราก็ต้องทำใจนะการที่เราอยู่เป็นธรรมชาตินะคะนี่คือธรรมชาติที่แท้จริงมีทั้งแดดมีทั้งฝนนะคะสวัสดีค่ะ